สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะเพื่อนๆคะมาตอยเคยได้ยินชาวต่างชาตินะคะบอกมาตอยว่า get a kick out of ค่ะว่าแต่ว่านะคะมาตอยงงมากๆว่ามันแปลว่าอะไรค่ะต้องให้อาจารย์ฮันนี่มาช่วยไขข้อข้องใจให้มาตอยแล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์ฮันนี่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะสำนวนภาษาอังกฤษที่อยากจะแนะนำให้น้องๆรู้จักกันและนำไปใช้กันในวันนี้นะคะคือคำว่า get a kick out of doing something อีกครั้งนะคะ get a kick out of doing something ซึ่งมีความหมายว่าเพลิดเพลินหรือสนุกสนานกับการทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าหลังจากที่นำคำนี้เข้าประโยคแล้วนี่จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะประโยคที่ว่า I just don't understand why most people get a kick out of writing on walls อีกครั้งนะคะ I just don't understand why most people get a kick out of writing on walls ซึ่งมีความหมายว่าฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆค่ะว่าทำไมผู้คนส่วนมากเนี่ยถึงเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการเขียนเล่นบนกระดานส่วนมากค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะเห็นได้นะคะว่าคำศัพท์คำนี้ get a kick out of doing something นะคะหมายถึงว่าเราสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยค่ะมาต่อยเข้าใจแล้วล่ะค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ฮันนี่มากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้มาให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ